ลูกจันทร์ผลไม้พื้นบ้านบำรุงกำลังแก้อาการนอนไม่หลับแก้ร้อนในสรรพคุณและประโยชน์อีกมากค่ะคนรุ่นใหม่น้อยคนนักที่จะรู้จักหรือเคยเห็นผลไม้ชนิดนี้เพราะต้นจันทร์ไม่นิยมปลูกและหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันจันทร์เป็นต้นไม้พื้นบ้านของไทยผลทรงกลมขนาดเล็กมีกลีบเลี้ยงอยู่ตรงขั้วผลผลดิบสีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองนวลจุดเด่นของลูกจันทร์สุกอยู่ที่มีกลิ่นหอมชื่นใจมากคนไทยแต่โบราณจึงนิยมเก็บมาดมและวางไว้ตามมุมห้องเพื่อให้ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วแม้ว่าลูกจันทร์หรือผลจันทร์จะมีขนาดเล็กแต่ก็มีประโยชน์มีสรรพคุณเป็นยามากมายค่ะประโยชน์ของลูกจันทร์1เปี่ยมไปด้วยสารฟลาวนอยด์ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระลดอาการอักเสบและอาจส่งผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง2มีฤทธิ์ยับยั้งการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง3ช่วยบำรุงกำลังให้สดชื่น4ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับอาการกระสับกระส่าย5ช่วยแก้อาการท้องเสียประโยชน์ของเนื้อไม้และแก่นของต้นจันทร์ช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ำช่วยแก้อาการเหงื่อมากช่วยแก้ไข้ช่วยแก้กำเดาช่วยบำรุงตับและปอดให้เป็นปกติช่วยแก้ปอดตับพิการขับพยาธิข้อแนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่ใช้สรรพคุณทางยาของลูกจันทร์ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้รู้และปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะลูกจันทร์เป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะที่ผู้คนมักจะลืมและมองข้ามกันไปลูกจันทร์ดิบนั้นสามารถนำมาตำส้มตำกินได้ส่วนผลสุกเนื้อจะนุ่มฉ่ำน้ำรสหวานอ่อนๆปนฝาดใช้มือนวดคลึงผลให้นุ่มก่อนเพื่อลดความฝาดลงได้หรือจะนำไปทำขนมหวานก็ได้ค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะ